นับสนุนโดยชุดเครื่องนอนทิวลิปซิมกรองแสงไฮคูลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับผมวันนี้ต้องมาอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษครับท่านผู้ชมครับที่มาถึงที่นี่ก็เหมือนเดิมครับมีอีเมลมาหาต้องจากคุณพี่ขันนะฮะหรือนายขันทองเขาบอกว่าเขามีความสามารถใช้นิ้วชี้ดีดกันแล้วเกิดเสียงได้ครับท่านผู้ชมนิ้วชี้ดีดกันเนี่ยมันจะดีดกันยังไงนึกภาพไม่ออกครับนั่งลองกันมาตลอดทางครับเดี๋ยวไปตามหาพี่ขันพร้อมกับต้องเลยครับอยู่แถวนี้ครับไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่ขันยืนอยู่ข้างๆต้องแล้วครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับได้อีเมลจากพี่มานะครับพี่ขันบอกว่าใช้นิ้วชี้ดีดกันมีเสียงได้นะพี่นะครับได้ครับนิ้วชี้ดีดกันคือดีดกันกับอะไรพี่ดีดกับนิ้วชี้ครับนิ้วชี้กับนิ้วชี้เนี่ยนะครับผมจัดให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยนะครับได้ครับยังไงพี่ตั้งท่ายังไงอาจจะอย่างนี้ก่อนนะแล้วดีดไงครับเอานิ้วชี้ข้างนี้มาดีดนะครับผมลองดูเลยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเป็นไงครับท่านผู้ชมครับเล็กๆน้อยๆแต่แปลกนะแต่แปลกนะดูง่ายๆดูกันง่ายๆนะแต่แปลกนะอีกสักทีพี่อีกสักทีเคพี่เดี๋ยวเสียงมันเกิดตรงไหนพี่ทำไมมันถึงเกิดเป็นเสียงเป๊ะๆได้น่าจะตรงนี้นิ้วชี้นี้โอเคโอเคดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับท่านผู้ชมครับถามหน่อยพี่ไปรู้ได้ไงว่ามันทำอย่างนี้ได้ก็เวลาทำงานเวลาเมื่อยมาก็จะดีดเล่นเมื่อยแล้วดีดเล่นเขามีแต่เมื่อยแล้วมาหักนิ้วหักอะไรกันใช่หักแต่ผมใช้วิธีดีดแล้วผมไม่หักแล้วมันหายเมื่อยเหรอพี่หาย แปลกนะอันนี้ไปลองเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะอยู่บ้านนั่งลองเล่นกันหน้าทีวีได้ไม่มีอันตรายใดๆนะแล้ววันนี้ครับพี่ขันฮะมีอะไรแปลกๆแบบนี้นะมาโชว์ให้เราดูกันนะต้องก็มีของมอบให้ครับพี่เกมพันหน้าครับพี่รับไปเลยครับและรับไปอีก 3,000 บาทครับพี่ครับจากรายการเราครับแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีความสามารถพิเศษแปลกๆหรืออะไรแปลกๆแบบนี้นะฮะเทคนิคอะไรแปลกๆได้หมดเลยครับเขียนมาหาต้องที่รายการเกมพันหน้าตู้ปน71หัวหมากกรุงเทพ10243ครับหรือจะส่งมาทางอีเมลแบบพี่เขาก็ได้นะครับที่ www.gigtik.net ครับส่งมาครับต้องไปหาดูประเทศสำหรับวันนี้ต้องและพี่ขันลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับคิดไปเรียบร้อยแล้วครับแข้งแมวเบี้ยวต่อเลยครับคุณรงคุณนุ้ยกลับมาล้มแชมป์เราไปอีกแล้วล้มแชมป์อีกแล้ว5แชมป์แล้วมั้งครับ5แชมป์แล้วฮะตอนนี้นี่ก็เป็นการฝึกฝนคนดีเหมือนกันนะครับเขาบอกอย่างว่ากีฬาเนี่ยนะฮะเขามีไว้เพื่อทำลายสถิติใช่ผมถึงไม่อยากมีภรรยาเป็นนักกีฬากีฬาทำไมอ้าวคือไหนทำก็ดีเดี๋ยวก็เฮ้ยสถิติไม่ค่อยดีไหนเอาใหม่ดิทำสถิติคุณก็พูดไปเรื่อยเลยดีเป็นนักร้องดีกว่าร้องเพลงนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปร้องเพลงอื่นต่อครับผมตอนนี้ทุกคนที่หันมาเป็นนักร้องอะไรแล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงภรรยาหรือสามีครับอันนี้พูดถึงเด็กแล้วกันแต่ว่าคุณพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนส่งเมลมาในรายการของเราสมัครเข้ามานะสมัครมานะครับจากคุณวิชาญผาธรรมชาตินี่คือคุณพ่อของไม่ได้เป็นผาประดิษฐ์ผาธรรมชาติคือครับใช่คือหลายสิ่งหลายอย่างพี่ก็รู้ว่าพี่ไม่รู้จะพูดทำไมผาธรรมชาติเนี่ยพี่ดีละพี่ยืนพื้นเป็นคนแบบเนี้ยดีเขามีลูกอยู่2คนลูกผู้หญิงคนผู้ชายคนผู้หญิงนี่4ขวบผู้ชายนี่8ขวบโอ้จะมาโชว์อะไรกันกายกรรมกันหรือไงฮะไม่ใช่ฮะโชว์เล่นกีตาร์โชว์เล่นกีตาร์ครับเล่นกับกีตาร์อย่างเงี้ย4ขวบเนี่ยนะ4ขวบเล่นกีตาร์เหรอไม่ยังจับไม่ครบคอร์ดเลย8ขวบคนพี่เนี่ยเล่นกีตาร์เล่นได้ดีด้วยแต่คนน้องนี่ช่วยร้องก็ร้องได้ดีซะด้วยอ๋อเหรอแต่เห็นบอกว่าคนน้องก็เล่นด้วยนะเล่นด้วยกีตาร์บังเอิญเล่นๆเป็นบางคอร์ดบางทีเพราะว่าอะไรวะกีตาร์เล่นเป็นบางคอร์ดได้เหรอบางทีนิ้วอีกคอร์ดนึงอย่างเอฟไมเนอร์ขึ้นไปไม่ถึงก็ไปจับคอร์ดเล็กๆแทนแต่ว่าร้องประสานได้เหรอ4ขวบเหรอเก่งมากเลยเก่งมากครับผม
เขาบอกว่ามาขอโชว์ในรายการได้ไหมชื่ออะไรลูกเขาชื่ออะไรน้องเขาชื่อมีโฟกัสคนหนึ่งแล้วก็โฟวิวอีกคนหนึ่งโฟนไหนโอเคไอโฟกัสโอเคโฟวิวนี่คืออะไรวะสูงมาดิทุกสถานการณ์โฟวิวนี่คือลุยไปได้ไม่ต้องมีถนนก็ได้อย่างเงี้ยเหรอไปได้ทุกสถานที่เลยน้องโฟวิวโฟวิวโฟกัสใครเป็นพี่น้องโฟวิวเป็นพี่เอาเดี๋ยวไปพบเขาก่อนไหมสามคนมากับคุณแม่คุณแม่พาน้องดีแล้วเดี๋ยวเลยได้ถามแม่ครับว่าทำไมลูกคนโตถึงตั้งชื่อว่าโฟวิวโฟวิวนี่ไปพบทั้ง3ท่านเลยครับคุณแม่ทิพย์และน้องโฟวิวและโฟกัสค่ะได้ครับยังไงล่ะไม่รู้คุยกับแม่หรือคุยกับลูกเขาดีวะคุยได้หมดคุยรู้เรื่องได้หมดเลยคุยคนไหนก่อนคนนี้เป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่นกเป็ดน้ำมนุษย์นะครับครับหนูชื่ออะไรคะโฟกัสค่ะอายุเท่าไหร่เอ่ย4ขวบครึ่งสี่ขวบครึ่งเรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนอยู่โรงเรียนอะไรลูกอยู่โรงเรียนอะไรคะชินวอนค่ะชินวอนชื่อคนนี้ล่ะชื่ออะไรครับโฟวิลครับถามพี่ถามว่าไงถามแม่เขาคุณแม่ทำไมตั้งชื่อลูกก็โฟวิลทำไมก็ตอนขับรถใช้รถกระบะใช้รถโฟร์วิวตอนนั้นใช่ไหมยกสูงคนนี้ทำอะไรครับเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับครับเอาลูกเก่งขนาดนี้ไปเล่นกีตาร์ได้ไงครับพ่อสอนเล่นน้องเล่นด้วยป่ะเนี่ยเล่นครับเล่นสองคนพี่น้องเลยครับหนูเล่นได้แน่นะได้ค่ะนี่คุณแม่ลูกฝึกเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยอย่างคนนี้7 ขวบแล้วตอนนี้หนูเท่าไหร่วิปีเดียวปีเดียวเองนะปีเดียวเองโอ้มาโชว์ในรายการแล้วเหรอโอ้มั่นใจไหมมั่นใจไหมวันนี้มาโชว์เนี่ยมั่นใจครับมั่นใจนะครับโอเคหนูนะคะมั่นใจไหมลูกมาโชว์ในรายการเนี่ยมั่นใจค่ะมั่นใจนะท่าด้วยเหรอมีท่าด้วยเหรอมั่นใจมั่นใจท่ามั่นใจดินี่มั่นใจไหมเด้ทำอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามั่นใจค่ะมั่นใจค่ะเดี๋ยวเอาวันนี้หนูมาออกรายการหนูอยากได้อะไรครับมาโชว์ความสามารถเนี่ยเล่นกีตาร์เนี่ยหนูอยากได้กีตาร์เหรอเอากีตาร์เหรอเอาหนูคุณพ่อเขียนมาว่าเอากีตาร์ไฟฟ้าตัวนึงกีตาร์โป่งตัวนึงของหนูจะเป็นกีตาร์โป่งของพี่กีตาร์ไฟฟ้าโอเคไหมโอเคค่ะโอเคมากีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้ามาเลยเข้าตัวหนูเลยอ่ะแล้วหนูจะเล่นไหวเหรอเนี่ยไม่ไหวเด็กก็ต้องเอานะลูกเด็กนี่เลยก็เป็นคนใส่ซื่อนะไหวไหมไม่ไหวตกลงหนูเอาตัวนี้ไหมไม่เอาเฮ้ยแล้วทีมงานไปหายังไงมาละอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะพี่เอาเปล่าเอาครับเอาตัวนั้นตัวนู้นตัวนู้นเอาดีเลยตัวนี้เอาไหมเอาทำไมเราเป็นของหนูอยู่แล้วนี่ของหนูไม่ใช่เหรอเนี่ยโฟกัสโฟวิวเนี่ยนี่ของหนูไม่ใช่เหรอใช่เอาแล้วหนูจะเอาไปอีกเหรอเอากลับบ้านเนี่ยเอากลับบ้านเอาตัวนู้นเอาไว้ตัวนู้นไม่ไม่อีกตัวนู้นนั่นมาทำไม่ได้อ่ะเออตัวนี้น่าจะเบาตัวนี้เหรอตัวนี้เอาไหมลูกตัวนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาคือเนี่ยมาออกรายการถ้าได้อยากได้กีตาร์ตัวเองกลับบ้านตกลงตัวนี้หนูเอาไหมไม่เอาไม่เอาเด็กพูดเองอันนี้ไม่เป็นไรถ้าทำได้ไม่ถึงนะฮะนี่นะฮะวีสลิมนะครับกาแฟปรุงเสร็จพร้อมดื่มตาวีสลิมมอบให้ 3,000 บาทนะครับนี่เอาไหมอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหม 3,000 อันนี้ 3,000 3,000 บาทเอาไหมไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเว้ยมาโชว์อย่างเดียวเว้ยมาโชว์อย่างเดียวให้พวกเราของเก็บก่อนเอาของเก็บก่อนเดี๋ยวเชิญคุณแม่ไปก่อนต้องปล่อยน้องนะปล่อยน้องนะฮะโอเคเดี๋ยวเด็กจะอยู่กับเรานะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเวทีตรงนี้นิดนึงนะครับครับโอเคเดี๋ยวหนูเล่นเพลงอะไรที่มันเรารู้จักเลยอัศนีได้ไหมอัศนีอัศนีเพลงอะไรครับเสือลำพึงครับ
เสียลำพึงนะเสียลำพึงไม่เสียเสียลำพึงเสียลำพึงลูกจ๋ารู้จักแม่อัศนีรู้จักนะรู้จักเอารู้จักเด็กไม่โกหกรู้จักอัศนีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรป้อมเฮ้ยตบมือเสียลำพึงเสียลำพึงตบมือหนึ่งสองสามเอาจบแล้วค่ะสักเพลงไหมคะอีกสักเพลงไหมคะได้อีกเปล่าได้อีกเปล่าได้ค่ะโอเคโอเคเอาเพลงอะไรต่อไปเอาเพลงที่น้องได้ร้องได้โชว์หน่อยดิเพลงผู้หญิงอะไรพวกนี้มีไหมอ่ะเพลงของใครเพลงของใครสาวเท่าสาวได้ไหมสาวเท่าสาวสาวเท่าสาวเพลงอะไรเพลงอะไรรักมิชัยฮะเดี๋ยว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 สาวสาวสาวรักมิชัยเดี๋ยวไอ้เป็นนักร้องนักร้องอะไรก็ได้เพลงอะไรรักไม่ใช่เพลงอะไรรักไม่ใช่เพลงอะไรวะรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงอ๋อนั่นเนื้อเพลงเป็นชื่อเพลงอีกอย่างนึงรักคือฝันไปรักคือฝันไปอ๋อนึกว่าเพลงรักไม่ใช่อะไรวะอ๋อเด็กเขาเข้าใจอย่างนี้เพลงนี้ชื่อเพลงรักไม่ใช่อ๋อโอเคพร้อมรักไม่ใช่นะรักไม่ใช่พร้อมหนึ่งสองสามต้องคอยบอกตลอดนะผมเองแกจบแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ออกคอนเสิร์ตเลยออกคอนเสิร์ตเลยโอ้ป้อมกับโต๊ะเลยเนี่ยป้อมกับโต๊ะเลยเอาเพลงฝรั่งบ้างได้ไหมเพลงฝรั่งบอนโจวี่บอนโจวี่เพลงอะไรบอนโจวี่ It's my life ครับพร้อมหนึ่งสองสามมา
เอาเพลงที่น้องโซโล่บ้างได้ไหมอ่ะเมื่อกี้หนูโซโล่ทีงั้นนะเอาเพลงที่น้องโซโล่น้องโซโล่ได้ไหมไม่น้องโซโล่หรอผมเห็นโซโล่มีอยู่คอร์ดเดียวไม่เคยเห็นโซโล่จะเอาไม่แน่มือเล็กๆเอาจะโซโล่ได้ก็ได้มีไหมเพลงอะไรลูกกรุงเทพมหานครครับโอ้ยอัศนีวสันต์เลยอัศนีวสันต์นะกรุงเทพมหานครนะโอเคไหวป่ะหนูไหวป่ะไหวอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูการลิกีตาร์ของเด็กหญิงโฟกัสพร้อมกรุงเทพมหานครนะพร้อม1 2 3อ้าวครับดูครับเข้าลิ้นครับเข้าลิ้นครับช่วงนี้ดูความน่ารักของน้องโฟกัสเนี่ยจนลืมความเก่งของน้องโฟวิวเฮ้ยโฟวิวเขาเก่งนะเก่งมากเลยเนี่ยเก่งนะเล่นดีๆอ่ะปีเดียวนะเล่นปีเดียวแล้วโฟกัสโฟวิวนี่จังหวะนี่ได้ตลอดนี่เดือดชีพเลยนะเคาะงี้ตลอดเลยนะไม่ว่าจะจับคอร์ดไม่ค่อยถึงตลอดโอเควันนี้สิ่งของที่น้องโฟกัสแล้วก็น้องโฟวิวขอมานะครับเป็นกีตาร์โปร่งแล้วกีตาร์ไฟฟ้าเนาะมูลค่าประมาณ 11,000 บาทนะครับได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเรา2ตัวรวมกันเหรอ2ตัวรวมกันอ๋อ 10,000 บาทเอง 11,000 บาทเนาะโอเคนะฮะโอเคป่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญลงคะแนนครับเชิญคู่นะครับน้องโฟกัสรู้ว่าน้องโฟวิลเนี่ยต้องมีอนาคตแน่กล้าแสดงออกผมให้ครับดูแลอยากหอมแก้มเลยครับเก่งฉลาดน่ารักแล้วก็มีพรสวรรค์ครับให้ครับชอบทั้งน้องโฟวิลและน้องโฟกัสเลยคือเห็นแล้วแบบน่ารักมากไงก็ให้น้องค่ะค่ะน้องโฟวิลนะคะก็โอกาสหน้านะแบบไปฝึกแล้วก็มาโซโล่คนเดียวแล้วก็น้องโฟกัสก็ไปฝึกแบบโตวันนี้นิดนึงจะได้ถือกีตาร์ได้ค่ะตอนนี้ยังไม่ให้ค่ะให้ไปทั้งโฟวิลและโฟกัสค่ะเก่งมากน่ารักมากผมมองถึงอนาคตของน้องเขาเลยนะครับตัว4ขวบกับ8ขวบเนี่ยอนาคตน่าจะเป็นนักดนตรีที่เป็นศิลปินเลยเรียกว่าศิลปินดีกว่านะครับขอแสดงความชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับให้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 ค่ะเพราะน้องเขายอดเยี่ยมมากเลยค่ะให้ค่ะเพราะว่าน้องเขาน่ารักค่ะให้ค่ะน้องเขาจะได้ไปใช้ในอนาคตค่ะแล้วทุกคนก็ได้กำลังใจของเราก็ลงคะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนที่น้องโฟวิลและน้องโฟกัสครับจะต้องทำให้ได้คือ70คะแนนจากเต็ม100นะครับคะแนนที่โฟวิลโฟกัสทำได้นะครับคือลุ้นดิลุ้นเต็มไหมล่ะลุ้นทำไงทำไง89คะแนนครับรับไปรับไปอันนี้นะคะอันนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่อันไหนที่ดูได้อันไหนที่ดูได้อันไหนที่ได้ลูกอันไหนอันนู้นเอาไปหยิบมาดูที่ลูกชี้ลูกชี้อันไหนที่ได้ลูกเอาตัวไหนอันนี้เหรออ๋อแล้วตกลงหนูเอาอันนี้เหรอเอาแล้วใช่ไหมทำไมเอาแล้วอ่ะตอนแรกยังบอกลูกกี้บอกไม่เอาอยู่เลยอ่ะตอนนี้เอาแล้วยังอันนี้เอาแล้วเหรอเอาแล้วตัวเก่าอ่ะตัวเก่า
ก็บไว้อ๋อเก็บไว้แล้วตอนนี้หนูจะเล่นถึงเหรอเนี่ยหนูเล่นได้เหรอลูกจับให้ลูกลองจับไหมไหนลองดูดิมันจะไหวเหรอดีได้ไหมไหวไหมเอาตัวนี้เอามือจับตรงนี้ดิจับขอดิลูกแลกกับตัวนี้ไหมตัวโอ้ตัวนี้ทิ้งไปยัดเยียดให้เด็กไหวป่ะได้ไหมลูกเขาเล่นได้ไหมตัวนี้ได้ค่ะโอเคเอาแล้วกลับไปเล่นนะเดี๋ยวพี่ก็ไปส่งโอเคนะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณนะคุณแม่ทิพย์ด้วยนะครับน้องโฟวิลน้องโฟกัสนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยวันนี้ต้องขอบคุณนะดาราของท่านของเรานะครับร่วมเป็นกรรมการในวันนี้ด้วยนะครับคุณก๊อฟอนุวัฒน์นะฮะน้องสต๊อปนะครับคุณชูศรีนะน้องมุกกุ้งโอลิฟนะครับคุณไทยเอกพันธ์แล้วคุณท็อปดารณีนุ่นนะครับขอบคุณครับน้องครับน้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชลบุรีนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ที่หน้าครับเกมพันหน้าเอื้อทองสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ